ส่วนตัวก่อนนะครับผมไม่ค่อยได้เล่าเรื่องพวกแบบนี้ที่ไหนนะครับก็ถือโอกาสเล่าในรายการคุณโบ๊ทแล้วกันผมเนี่ยจะเรียกได้ว่าเคารพนับถือนะครับเคารพนับถือพี่เอกผมเรียกพี่เอกทุกครั้งเคารพนับถือพี่เอกจักรภพเพ็ญแขมานานนะครับมีโอกาสเจอกันหลายครั้งหลายหนนะครับช่วงที่ลี้ภัยตอนที่พี่เอกลี้ภัยก็มีโอกาสเจอได้สนทนาอะไรกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ตอนสมัยพี่เอกจักรภพเป็นแกนนำนะครับรุ่นตั้งแต่นปก.แล้วมาเป็นนปช.เนี่ยขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยผมติดตามการปราศัยตลอดถ้าใครไปดูเว็บบอร์ดเก่าๆเวลาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยผมจะบอกประจำว่าผมจะเนี่ยรอฟังจักรภพเพ็ญแขหลายคนบอกจะรอฟังคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิรอฟังหมอเวงอาจารย์ธิดาวีระนะครับต่างๆนานาผมเนี่ยจะรอฟังจักรภพเพ็ญแขตลอดนะครับเพราะว่าปราศัยดีมากนะครับหลายเทคนิควิธีการพูดการแถลงสัมบัติสำนวนการเขียนอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมก็รับอิทธิพลมาจากพี่เอกจักรภพไม่น้อยนะครับก็ติดตามมาโดยตลอดนะวันที่พี่เอกเปิดร้านหนังสือที่ Imperial ลาดพร้าวเนี่ยพี่เอกก็คิดถึงผมนะให้ผมไปเป็นวิทยากรบรรยายด้วยที่ร้านนะครับวันที่พวกผมรวมตัวกันกับอาจารย์วรเจตและเพื่อนๆ เนี่ยตั้งเป็นคณะนิติราษฎร์ขึ้นมาพี่เอกก็ติดตามข้อเสนออะไรของพวกเราตลอดนะครับคือที่ผมเคารพนับถือเนี่ยก็เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพี่เอกจะกระพบเวลาพูดจาอะไรเนี่ยคือเราหานักการเมืองที่พูดถึงเรื่องความคิดพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองโยงกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศพูดถึงเรื่องการเมืองภายในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือก่อนหน้านั้นก่อนที่พี่เอกจะมาเป็นโฆษกก่อนที่พี่เอกจะมาเป็นรัฐมนตรีก่อนที่พี่เอกจะมาเป็นแกนนำการชุมนุมนปก.นปช.เนี่ยพี่เอกอยู่ฝั่งที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมนะก็คือเวลาเป็นอะไรอ่ะพิธีกรในรายการสำคัญสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นพี่เอกแล้วด้วยบุคลิกด้วยว่าแล้วอยู่ปุ๊บสวิงกลับมาเป็นทางเนี้ยนะครับผมก็เลยโอ้โหน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็เคารพนับถือความคิดความอ่านมาโดยตลอดนะครับก็อันนี้เรื่องส่วนตัวเล็กน้อยก่อนนะครับทีนี้พอมาถึงรอบเนี้ยวันที่พี่เอกตัดสินใจกลับบ้านเนี่ยผมดีใจนะว่าเออเอาละอย่างน้อยก็พี่เอกเลือกทางเดินนี้ก็จะกลับมาแล้วก็จะมาใช้ประโยชน์นะครับความรู้ที่จะมีนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยที่พี่เอกเปิดเรื่องชีวิตส่วนตัวออกมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอมารอบเนี้ยผมเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะการพูดแบบเนี้ยในสถานการณ์แบบเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลาหรือมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่นะครับคือผมมอง2เรื่องเนาะทั้งคำว่าปฏิรูปและปฏิวัติเป็นอย่างนี้แล้วกันคือปฏิรูปเนี่ยภาษาอังกฤษคือ reform นะครับปฏิวัติภาษาอังกฤษคือ revolution ปฏิรูป reform เนี่ยชื่อมันก็บอกในตัวใช่ไหม form ก็คือคงฟอร์มเดิมแต่ มันใหม่นะครับถ้าใช้คำของพระองค์วันเนี่ยซึ่งเป็นคนคิดคำภาษาไทยอะไรที่เป็นคำว่ารีพระองค์วันก็จะแทนด้วยคำว่าปฏิส่วนฟอร์มก็คือรูปนะก็เลยคำว่าปฏิรูปก็คือรูปมันยังคงรูปเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงมันนะครับแต่มันยังคงสิ่งนั้นเอาไว้อยู่นะครับส่วนปฏิวัตินะครับคือ revolution เนี่ยรากศัพท์มันมาจากภาษาละตินนะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันเคยเอามาใช้แรกๆในแวดวงของดาราศาสตร์คือหมุนกลับไปสู่ที่เดิม หรือใน revolver ไอ้ลูกปืนโม่ครับหมุนกลับมาที่เดิมแล้วก็หลังๆก็เริ่มเอามาใช้ในทางวิทยาศาสตร์ในทางการเมืองนะครับว่าอะไรที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับอะไรที่เปลี่ยนจากพลิกฟ้าข้ามแผ่นดินอะไรแบบนี้เราก็เรียก revolutionในภาษาไทยเนี่ยก็ไม่มีใครคิดคำพวกนี้ออกมาเนาะพระองค์วันเนี่ยคิดคำว่าปฏิวัติอาจารย์ปรีดีเรียกอภิวัตอาจารย์ปรีดีเรียกอภิวัตเพราะอะไรเพราะบอกว่าปฏิวัติเนี่ย
พวกคณะรัฐประหารมันเอาไปใช้เยอะคนเข้าใจกันผิด นะครับอาจารย์ปรีดีมาคิดคำอภิวัตน์แต่ตอนที่อาจารย์ปรีดีก่อการอภิวัตสยามเนี่ยตอนนั้นท่านใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินท่านใช้คำนี้รัชกาลที่7ในหลวงรัชกาลที่7เคยเขียนคำนี้เหมือนกันท่านใช้คำว่าพลิกแผ่นดินนะครับเนี่ยอันนี้คือรากศัพท์ที่คิดกันมาเอาละให้เป็นเกร็ดความรู้เฉยๆหลักใหญ่ใจความก็คือแค่นี้ปฏิรูปคือรักษาของเดิมเอาไว้แล้วทำให้มันดีขึ้นมานะครับปฏิวัติก็คือเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากก็คือของเดิมก็ไม่เหลือเลยสร้างสิ่งใหม่ทำลายสิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่นะครับทีนี้ด้วยนิยามศัพท์ง่ายๆแบบนี้แล้วถ้ามาเทียบกันเนี่ยว่ากลุ่มพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลกำลังจับมือกันปฏิรูปกับพรรคก้าวไกลประชาชนเป็นพรรคปฏิวัติผมว่ามันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมันไม่ตรงข้อเท็จจริงตรงไหนอ่ะปฏิรูปคือคงสิ่งเดิมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะก็จนถึงตอนนี้ผมไม่เห็นมันเปลี่ยนอะไรเลยแน่นอนการเปลี่ยนแปลงใช้เวลาแต่นี่ยังไม่เห็นเริ่มเลยเราพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพไม่เห็นเปลี่ยนเนี่ยเราพูดเรื่องปฏิรูปที่ดินไม่เห็นเปลี่ยนเนี่ยเราพูดเรื่องปฏิรูประบบทุนผูกขาดไม่ให้ทุนผูกขาดกินรวบประเทศให้มีผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยได้ลืมตาปากบ้างก็ยังไม่มีเนี่ยครับเราพูดเรื่องปฏิรูปการเมืองก็ยังไม่มีนะฮะรัฐธรรมนูญก็ยังต๊อกแตกอยู่ยังไม่ได้เทิมถึงไหนเราพูดเรื่องอะไรปฏิรูปศาลโอ้ไม่มีปฏิรูปความเฉลี่ยไม่มีปฏิรูปอะไรกันเยอะแยะไม่เห็นมีเลยปฏิรูปเศรษฐกิจก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ผมไม่ใช่หมายถึงรัฐบาลชุดนี้1ปีเศษเท่านั้นนะผมหมายถึงตั้งแต่พรรคเพื่อไทยปี54ด้วยจนมาถึงตอนนี้มันปฏิรูปอะไรอ่ะว่ามีนิดๆหน่อยๆหลายครั้งอยากจะปฏิรูปมีข้อเสนอทางวิชาการจากภาคประชาชนจากสังคมเสนอไปพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำเองก็ไม่อยากทำด้วยซ้ำเพราะมองว่าทำแล้วจะไป challenge กับกลุ่มก้อนอำนาจต่างๆก็เลือกที่จะไม่ทำด้วยซ้ำนะแล้วอย่างนี้ปฏิรูปได้ไงตรงกันข้ามผมว่าไม่ใช่ปฏิรูปนะความเห็นผมอะที่รวมกันตอนเนี้ยส่วนที่กำลัง3ฝ่ายเข้าไปเนี่ยกลุ่มทุนผูกกลุ่มทุนส่วนที่กำลังกันระหว่างชนชั้นนำทางจารีตประเพณีชนชั้นนำทางการเมืองสารพัดพรรคทุกพรรคชนชั้นนำทางเศรษฐกิจกลุ่มทุนเข้าไปรวมพลังกันจนเป็นฐานที่มาของการเกิดขึ้นของรัฐบาลชุดเนี้ยผมว่าไม่ใช่ปฏิรูปอ่ะปฏิกิริยาครับอาจารย์มองว่ามันคือปฏิกิริยาไม่ใช่ปฏิรูปครับปฏิปักษ์ครับปฏิปักษ์ปฏิปักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงครับเออขัดขวางการเปลี่ยนแปลงครับไม่ใช่ปฏิรูปแล้วก็ปฏิกิริยาด้วยปฏิกิริยาคือคนที่ทัศนะแบบอย่างเนี้ยแล้วปฏิกิริยาก็คือแบบปุ๊บรีแอคกลับมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่การรวมกันเพื่อปฏิรูปนี่มันคือรัฐบาลปฏิกิริยานะครับทีนี้มาบอกว่าพรรคก้าวไกลประชาชนไม่เป็นพรรคปฏิวัติผมไม่ก็ที่ผมใช้คำว่าโฆษณาเกินจริงให้เขาไปหน่อยนึงผมอยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่เห็นก้าวไกลมาจนมาถึงวันนี้ประชาชนเนี่ยมันจะปฏิวัติได้ยังไงอ่ะคือการปฏิวัติก็คือรื้อถอนสิ่งเดิมสร้างสิ่งใหม่ถูกไหมครับจนทุกวันนี้ลองดูนโยบายเขาทั้งหมดสิเขารื้อเขาเปลี่ยนรูปแบบของรัฐไหมไม่ใช่นโยบายเขาทั้งหมดไม่มีอะไรเลยบอกว่าประเทศไทยจะยกเลิกการเป็นรัฐเดียวประเทศไทยก็ยังเป็นรัฐเดียวเพียงแต่จะให้มีการกระจายอำนาจเขาเปลี่ยนเรื่องรูปแบบประมุขของรัฐไหมไม่มีเลยประเทศไทยยังเป็นราชอาณาจักรมีประมุขของรัฐมาจากการสืบทอดตามสายโลหิตในชื่อตำแหน่งที่ชื่อว่าพระมหากษัตริย์อยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่มีการแค่เสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา112เท่านั้นเนี่ยแต่ก็ยังรักษาศีลภาพความมั่นคงนะครับการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดปฏิรูปกองทัพเขาไปยกเลิกกองทัพไหมล่ะเขาแค่เสนอยุบกอรมน.ส่วนที่มันไม่จำเป็นยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบภาคบังคับแต่กองทัพยังอยู่นะครับลดจำนวนนายพลเอาเงินงบประมาณต่างๆไปทำเรื่องอาวุธเรื่องเขาเรียกนะเทคโนโลยีทางอาวุธเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอาไปดูแลนายทหารชั้นผู้น้อยทำให้กองทัพให้มันทันสมัยขึ้นก็กองทัพก็ยังอยู่ปฏิรูปที่ดินเขาก็ไม่ได้ไปยกเลิกกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์หลักการกรรมสิทธิ์ก็ยังอยู่เพียงแต่อะไรจะจัดการปัญหาเรื่องป่าทับที่ที่ทับป่าจะจัดการเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน
จะจัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในการถือครองที่ดินแต่หลักกรรมสิทธิ์ยังอยู่ทั้งหมดเขาทำอะไรกันเศรษฐกิจเขาปฏิรูปเขาเลิกระบบทุนนิยมไหมเขาจะเปลี่ยนเป็นระบบสังคมนิยมที่รัฐเป็นคนวางแผนจากส่วนกลางเขาจะเปลี่ยนเป็นระบบที่รัฐเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจทั้งหมดไหมไม่ใช่เขายืนยันระบบเสรีนิยมทางเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดเหมือนเดิมเพียงแต่จะทำให้การตลาดมันแฟร์ให้การแข่งขันเป็นธรรมไม่มีการผูกขาดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยขนาดกลางได้ขึ้นมาเขาจะทำอะไรกันกระจายอำนาจเอาอำนาจไปสู่ที่ท้องถิ่นไม่ได้เปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นสหพันธรัฐเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างโดยสังเขปนั่นนี่ปฏิวัติตรงไหนและที่สำคัญสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเขาไม่ได้ล้มล้างระบอบการปกครองแล้วไปติดอาวุธขึ้นมาล้มล้างระบอบการปกครองหรือนำมวลชนเข้าไปยึดอำนาจรัฐนะเขาตั้งพรรคการเมืองลงเลือกตั้งเนี่ยวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยอะเสียงอะยังได้แค่151คนเองนะดังนั้นการที่บอกว่าฝั่งทางเพื่อไทยรัฐบาลเป็นพรรคปฏิรูปโฆษณาเกินจริงผมเห็นว่าเนี่ย ปฏิกิริยานะครับส่วนบอกว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคปฏิวัติก็โฆษณาเกินจริงเขาไปได้ไกลที่สุดแค่ปฏิรูปนะครับคือมันชิฟไปเยอะไปนิดนึงทีนี้ก็ต้องมาคิดกันแล้วตกลงจะไม่ไปพูดแบบนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนภาพใหญ่นะครับมันคือเรื่องที่ว่าสังคมการเมืองไทยตอนนี้มันกำลังซัดกันหนักของสองขั้วนี้นะครับทั้งหน่วยงานความมั่นคงทั้งการทำงานทางระบบ IO ข้อมูลข่าวสารไหนจะว่าพรรคก้าวไกลเขาเพิ่งโดนยุบจากเรื่องข้อหาล้มล้างการปกครองไหนจะเขาโดนตราหน้าว่าเป็นพรรคล้มเจ้าเป็นนู่นเป็นนี่มาโดยตลอดและการพูดเรื่องแบบเนี้ยตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องการหมายถึงอะไรนะสุดท้ายต้องการหมายถึงอะไรต้องการให้คนเริ่มติดฉลากไอ้นี่ไปเรื่อยๆแล้วหรอเหมือนแปะป้ายไปเลยถูกไหมเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยขบวนการ IO ข้อมูลข่าวสารไปเรียกว่าพรรคพม่าอย่างเนี้ยกระบวนการข้อมูลข่าวสารไอกระบวนการปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสาร IO เนี่ยบอกว่านี่เป็นพรรคพม่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็มีการไปแย่อีกนะพรรคล้มเจ้าพรรคปฏิวัติเดี๋ยวมั้ยมันเป็นการผมเลยมองเอ๊ะมันต่อจิ๊กซอแล้วมันนี่มันเป็นขบวนการในการทำให้สังคมมีความคิดไปแล้วอะว่าไอ้พรรคเนี่ยมันน่ากลัวมากอย่าให้มันขึ้นมาครองอำนาจแม้แต่วันเดียวนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเป็นผมโดนนะถ้าเป็นตัวผมนะผมเฉยๆผมโดนจนชินแล้วคุณโบ๊ทโดนจนชินแล้วแต่ที่ผมมีความที่ผมซีเรียสกับเรื่องนี้มากเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เรื่องผมคนเดียวผมไม่ได้โดนกล่าวหานี่แต่มันเป็นพรรคประชาชนแล้วมันเป็นพรรคที่เขามีคนอยู่ในนั้นตั้งหลากหลายความคิดบางคนแหมพอผมออกมาชี้แจงอะไรก็มาบอกว่าอ้าวแล้วตกลงคุณไม่ยอมแล้วเหรอคือผมส่วนผมดิผมนี่มีความคิดความอ่านผมชอบศึกษาประวัติศาสตร์ปฏิวัติทุกวันนี้อ่านตลอดครับไม่ขุยเขินฮะผมอ่านมันเพื่อดูว่าวิธีการมันทำอะไรต่างนะครับแล้วก็ยังหมกมุ่นกับการอ่านเรื่องนี้ฮะแต่มันเสรีภาพทางความคิดทางวิชาการของผมแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าประเทศนี้จะต้องเป็นแบบอย่างที่อื่นผมก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าประเทศเนี้ยระบอบการปกครองแบบเดิมรูปของรัฐแบบเดิมทั้งหมดแต่เราต้องการปฏิรูปบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองในความเห็นผมนะแต่ส่วนพรรคก็เป็นเรื่องของก็ผมพรรคก็พรรคไงทีนี้พรรคเนี่ยผมก็ดูเขาไม่ได้เป็นแนวคิดแบบนั้นน่ะคนในนั้นมีตั้งหลากหลายนะครับอย่าเขียนเสือให้วัวกลัวอย่าทำให้พรรคประชาชนเนี่ยมันดูน่ากลัวจนเกินความเป็นจริงเหมือนสมัยผมตั้งพรรคอนาคตใหม่โอ้โหผลิตข้อมูลข่าวสารกันออกมาผมเนี่ยเดี๋ยวจะได้พูดกันต่อผมเสนอข้อลบล้างผลพวงรัฐประหารเนี่ยมีนักวิชาการบางคนไปบอกโอ้โหนี่มันเป็นการใหญ่โตลุกลามไปแน่นอนถ้าทำแบบนี้คือพยายามทำให้เรื่องปกติมันกลายเป็นเรื่องน่ากลัวสิ่งที่พรรคประชาชนเขาเสนอเนี่ยมันปฏิวัติตรงไหนอ่ะมันเรื่องปกติมันเรื่องปกติทั้งนั้นนะที่เขาเสนอเนี่ยแต่กำลังจะเริ่มชิฟประเด็นว่านี่ดูให้มันน่ากลัวนะแล้วเท่านั้นไม่พอทำให้พวกของฉันดูดีด้วยว่าฉันรวมตัวกันมาเนี่ยนะฉันตั้งใจมาเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป
นะครับแต่ทั้งๆที่จริงๆเนื้อในธาตุแท้ข้างในมันปฏิกิริยาชัดๆครับซึ่งหลายๆคนก็ดึงไปถึงประเด็นที่มากกว่านี้อาจารย์ว่าอาจจะมองว่ามันจะเป็นลักษณะที่การใช้พื้นที่ข่าวสารในการที่ทำให้แบ่งขั้วในหมู่ประชาชนกันด้วยหรือเปล่าอย่างประเทศเราก็ยังผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองกันมาเยอะนะอาจารย์แบบ6ตุลาอย่างเงี้ยที่อยู่ดีๆก็ไปชี้นิ้วใครว่าเป็นคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจารย์คิดว่ามันจะไปถึงจุดนั้นไหมหรือว่าคิดว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคือผมมองผลลัพธ์ต่อเนื่องเนาะการถ้าการแปะป้ายว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคปฏิวัติเป็นความน่ากลัวได้สำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยนะผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมในทางการเมืองนะ 14.4 ล้านที่เลือกพรรคประชาชนเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าไม่ได้คิดเห็นเหมือนกันหมดเผลอๆบางคนเลือกโดยที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้112ก็มีเผลอๆบางคนเลือกโดยไม่เห็นด้วยกับไม่เห็นไม่พื้นใน300นโยบายมันมีทั้งชอบทั้งไม่ชอบอ่ะแต่ตัดสินใจว่าเลือกเห็นไหมรวมกันเป็น 14.4 ล้านครั้งหน้าเขาก็ต้องพยายามเบ่งให้ถึง20เห็นไหมทีนี้ถ้ามีกลเม็ดเด็ดพายแยบคายมาแปะป้ายว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคปฏิวัติเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรคนมัน 14.4 ล้านก็จะเริ่มแบบที่เป็นเพศแบบโมเดเรตหน่อยสวิงโวเตอร์อย่างเงี้ยหรือกังวลหน่อยว่าเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะตกลงแล้วเฮ้ยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนเอาเราไปทำนาหรือเปล่าเอาเราไปทำนู่นทำนี่หรือเปล่าแบบล้างนั่นล้างนี่หมดเลยเหรอตกลงเราจะอยู่ไม่ได้เลยเหรอเห็นไหมมันค่อยๆเซตขึ้นมานะนะฮะเนี่ยไม่ว่าจะข้อกล่าวหาบ้าๆบอๆพักพม่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปเรื่อยเลยผมจับได้สัญญาณอ่ะจับสัญญาณเจอได้กลิ่นอะไรบางอย่างเจอว่ามีความพยายามจะทำกันแบบนี้เพื่อทอนคะแนนนิยมของพรรคประชาชนดึงไอ้คนที่คิดแบบโมดูเรตหน่อยคนที่สวิงโวตเตอร์หน่อยคนที่เฮ้ยกังวลหน่อยออกมานะครับแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันอนาคตจะมีพรรคใหม่เกิดขึ้นเปล่าตามข่าวอ่ะบอกจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่ทันสมัยอะไรสารพัดบิ๊กจะไปรวมกันตั้งเนี่ยแต่ก็คนเดิมๆคุณบอสจำได้ไหมอนาคตใหม่ตอนนั้นขึ้นมาเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากเลือกนะแต่รู้สึกแบบตัดสินใจนาทีสุดท้ายเปลี่ยนใจกลัวเฮ้ยมันแรงเห็นธนาธรมีความมุ่งมั่นแรงโดนข้อมูลข่าวสารแบบจนกังวลตัดสินใจไปเลือกพรรคเลยไหมเศรษฐกิจใหม่ของพี่มิ่งขวัญแทนคุณเคยเห็นไหมเคยได้ยินบ้างไหมจำได้มีหลายคนพูดนะจำได้เนี่ยเหมือนกันนี่คือความพยายามในการจะทำแบบเนี้ยผมจับสัญญาณแบบนี้ได้อยู่แสดงว่าเท่าที่อาจารย์พูดมาอาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่เป็นแค่แสดงว่ามันต้องมีองคาพยพอะไรข้างหลังเขาไม่ได้คือปฏิบัติการนี้มันไม่ได้ทำด้วยคนคนเดียวคือมันเป็นผมไม่รู้ว่ามันเป็นระบบอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นชุดความคิดที่กำลังจะเริ่มต้นด้านที่หนึ่งได้สองเด้งนะคุณบอสเด้งที่หนึ่งทำให้พรรคพวกตัวเองรู้สึกดูดีขึ้นว่าเรากำลังเข้ามารวมตัวกันเพื่อแม้ว่าอดีตเคยทะเลาะกันแต่เราต้องมารวมตัวกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปด้วยกันนะจ๊ะกับอีกแบบนึงคืออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกล่อมเกลาตัวเองอะแม้จะรู้สึกว่ามันขัดกับจุดยืนของเราในอดีตมันขัดอะไรต่างๆความคิดเราเลยแต่นี่คือการกล่อมเกลาตัวเองทุกวันไม่ที่ผมชี้ให้อาจารย์ดูมีคนมาบอกว่าเป็นเหยื่อวันนี้มันขัดตอนเลือกตั้งอนาคตใหม่เต็มเลย ขอไปจัดต่อเมื่อกี้ผมเริ่มบอกว่าคือชุดความคิดที่กำลังเริ่มฟูมฟักแบบนี้มันได้สองเด้งไงหนึ่งคือทำให้การรวมตัวกันของข้ามขั้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมีชุดคำปลอบใจว่าเรามารวมกันเพื่อภารกิจการปฏิรูปเพื่อประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้กล่อมเกลาตัวเองว่าแม้เราจะเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เราคิดเราอ่านแต่ทั้งหมดเรายังเป็นเราจำเป็นต้องทำบางอย่างเพื่อเกื้อเลือกตัวเองไปเพื่อจะเข้าไปปฏิรูปประเทศอันนี้อันที่หนึ่งกับอันที่สองก็เนี่ยฮะได้ทอนคะแนนของพรรคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มก้อนที่เป็นลักษณะสวิงโหวตหรือเป็นโมเดเรตซะหน่อย